สวัสดีครับช่องผ้าบ้านสะสมผ้าติดมือแล้วจะติดใจนะครับจะพามาชมหลวงพ่อทวดพิมพ์พระรอดนะครับวัดห้วยมงคลออกปี50เป็นพิมพ์ขนาดกลางนะครับเป็นเนื้อว่านผสมมวลสารรุ่นนี้ก็จะสร้างโดยพระครูไพโรจน์นะครับแห่งวัดห้วยมงคลครับพุทธคุณของหลวงพ่อทวดนั้นก็คือแคล้วคลาดจากพยันอันตรายต่างๆนะครับเป็นพระที่ควรมีบูชาติดรถติดบ้านติดตัวและมีประสบการณ์เกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวเลยนะครับและก็มีความเชื่อว่าใครมีพระหลวงพ่อทวดติดตัวติดรถจะไม่มีการตายหงนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็รู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยในการเดินทางทุกครั้งนะครับแล้วก็ควรมีไว้บูชาเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับโอเคมาดูด้านหน้านะครับเป็นพิมพ์หลวงพ่อทวดนั่งขัดสมาธิบนบัวคว่ำบัวหงายจำนวน6คู่นะครับเป็นเนื้อว่านผสมมวลสารนะครับจะสังเกตเห็นมวลสารสวยงามมากๆนะครับก็ชมรอบๆองค์ครับนี่ก็ด้านข้างนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับมาชมด้านหลังกันบ้างนะครับเป็นพิมพ์ตัวหนังสือยัน5แถวนะครับข้างบนก็จะมีคดนะนะครับด้านล่างพิมพ์คำว่าหลวงพ่อทวดนะครับวัดห้วยมงคลครับรุ่นนี้ก็พระอาจารย์ไพโรจน์แห่งวัดห้วยมงคลนะครับปลุกเสกดีทุกรุ่นนะครับถ้าเป็นหลวงพ่อทวดครับใครมีบูชาแล้วแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับไม่ตายหงแน่นอนนะครับควรมีบูชานะครับพิมพ์นี้ก็จะเป็นพิมพ์ขนาดกลางนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่พอดีนะครับรับประกันแท้นะครับจากวัดห้วยมงคลนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจบูชาก็ทักมาได้นะครับแล้วก็มาดูด้านหน้ากล่องกันครับมาดูหลังกล่องกันด้วยนะครับมีชื่ออาจารย์ไพโรจน์ด้วยนะครับแล้วก็มาพร้อมกล่องเดิมๆจากวัดนะครับรับประกันผ้าแท้ 100% นะครับสนใจก็สอบถามเข้ามานะครับท้ายคลิปมีเบอร์ ID Line และเบอร์โทรศัพท์และขอเรียนแจ้งอีกอย่างหนึ่งนะครับทางร้านไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับท่านจะได้รับผ้าแน่นอนนะครับใช้ระบบโอนอย่างเดียวรับผ้า 100% นะครับเช็คเครดิตได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้ทางช่องผ้าบ้านสะสมผ้าติดมือแล้วจะติดใจด้วยนะครับสวัสดีครับ